นุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่5มกราคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันการทำงานแบบเต็มรูปวันที่2สิ่งที่สังเกตได้ชัดวันนี้การจราจรครับผมถือว่าหนาแน่นพอสมควรคือจากขนาดออกจากบ้านผมซึ่งอยู่ชานเมืองนะไปที่สี่แยกใหญ่ใกล้บ้านเนี่ยโอ้ใช้เวลาตั้ง 3-4 ช่วงไฟแดงกว่าจะหลุดแล้วก็ตลอดทางที่ผ่านมาก็ต้องเห็นชัดครับถ้าเทียบกับเมื่อวานผมเชื่อว่าหลายคนยังกลับมาไม่ถึงกรุงเทพนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าลงสู่สนามชีวิตจริงสำหรับศักราชใหม่อย่างเต็มตัวครับใช่ค่ะแล้วพอน้องๆหลายคนก็เปิดเทอมแล้วด้วยนะบางคนเพิ่งหยุดปีใหม่กันไปเนี่ยนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะต้องปรับตัวกันหลายอย่างทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นสัปดาห์แรกของศักราชใหม่ด้วยแล้วก็เป็นสัปดาห์แรกของการทำงานของการเข้าสู่นะขับเข้าสู่รั้วของโรงเรียนกันแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยจะเปิดกันสัปดาห์หน้าฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีค่ะผู้ปกครองทั้งหลายในการขับรถขับราหรือว่าผู้ที่ต้องทำงานเช้าๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเช็คเส้นทางนะคะเตรียมตัวในเรื่องของเส้นทางกันด้วยเพราะว่าปลายปีที่ผ่านมาหลายท่านก็จับจ่ายใช้สอยออกรถคันใหม่เยอะพอสมควรเหมือนกันเยอะมากฉะนั้นนะปีนี้แหละค่ะเราเองคงจะต้องตั้งรับมือกับทุกเรื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีกันนะคะแล้วก็ที่บอกกันเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องของการเตรียมตัวนะเรื่องของการวางแผนอย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้สิ่งสำคัญคือเราควรจะวางแผนตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆได้ไม่ได้ทำไม่ทำอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยก็ได้มีการวางเป้าหมายเอาไว้เวลาช่วงปลายปีเนี่ยจะได้ไม่มานั่งเสียใจกันว่าเอ๊ะไม่ได้ทำเอ๊ะลืมไปนะฉะนั้นเริ่มต้นกันตั้งแต่นับตอนนี้เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยแต่วันนี้ก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักคงเคยได้ยินคำพูดเขาบอกว่าฝนจะตก แดดจะออกลูกจะออกบางทีห้ามกันไม่ได้ก็มีโอกาสได้ดูในเรื่องของฤกษ์สำหรับการให้กำเนิดบุตรนะครับหลายท่านเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มันก็มีหลายเคสนะครับที่ว่าสมมุติถ้าเรากำหนดว่าวันนี้เป็นวันมงคลควรจะออกเวลานี้เวลานี้แต่ว่าเด็กจะออกอะครับบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เลิกฉะนั้นก็เรียนให้สบายใจไม่ใช่เฉพาะดูกับผมนะไม่ว่าคุณแม่นะครับหรือว่าคุณพ่อที่กำลังจะคลอดน้องเนี่ยแล้วเกิดไปได้เลิกจากครูบาอาจารย์มาแต่ถึงเวลาจริงๆเด็กจะออกก่อนหรือว่าหลังจากเลิกที่ให้ขอให้ยึดถือตามนั้นอยากให้เน้นในเรื่องของความปลอดภัยของคุณหมอทางวิทยาศาสตร์อันนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่หนึ่งแต่เรื่องราวที่น่ารักอย่างที่บอกในช่วงปลายปีที่ผ่านมาศักราชการเปลี่ยนผ่านปีเนี่ย31ธันวาคมถึง1มกราคมมีชาวต่างประเทศคู่หนึ่งผมฟังข่าวผ่านๆขออภัยจำรายละเอียดได้ไม่ครบทั้งหมดเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งใจเลยว่าจะให้ลูกเนี่ยเกิดวันขึ้นปีใหม่แต่ปรากฏว่าเด็กที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยเป็นเด็กฝาแฝดนะเมื่อคุณได้ยินนะครับแล้วก็บอกว่าก็น่ารักจริงๆครับเกิดรอยต่อของการเปลี่ยนวันพอดีเลยนะคนที่ออกมาก่อนก็ถือว่าเป็นน้องในความเชื่อของคนไทยเพราะว่าอยู่ด้านล่างนะฮะแต่สำหรับฝรั่งก็ถือว่าคนที่ออกมาก่อนเนี่ยถือว่าเป็นคนพี่คนพี่เนี่ยออกก่อนจะถึงเที่ยงคืนไม่กี่นาทีแต่คนน้องเนี่ยนะก็ออกหลังจากเลยผ่านปีใหม่ไปแล้วฉะนั้นต่างกันนิดเดียวแต่เกิดคนละวันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคือเราต่อข้างปีจริงใช่เก๋มากคือเกิดห่างกันไม่กี่นาทีครับแต่คุณเกิดคนละเดือนคุณเกิดคนละปีนะก็ต้องบอกเป็นเรื่องราวที่น่ารักแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นี่ผมเรียนถึงคุณจะได้เลิกผ่านนาทีจากครูบาอาจารย์มาแต่ถ้าเกิดจังหวะเวลาที่เด็กจะต้องออกจะต้องคลอดขอให้ยึดถือคำวินิจฉัยของคุณหมอทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักครับนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ยิ้มได้นะเวลาที่เราเห็นได้ข่าวสารกันแบบนี้นะคะเราก็เป็นเรื่องน่ายินดีด้วยแต่อาจารย์พูดถึงเรื่องของเสี้ยเวลา
เสี้ยวนาทีต่างๆเนี่ยเวลาที่ตรวจดวงชะตาอันนี้ก็ถือว่ามีผลเหมือนกันในเรื่องของเวลานะในเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยแต่บางครั้งมันเป็นเส้นเขตบางๆค่ะเวลาแบ่งเรื่องของลัคนาราศีกันเนาะฉะนั้นเวลาใครจะส่ง SMS เข้ามาเนี่ยแหละค่ะนี่คือผลสำคัญเลยคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่วงของการแบ่งเขตแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดที่เกิดด้วยนะคะแต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการเมื่อวานนี้ค่ะในช่วงของต้นรายการอาจารย์ได้พูดถึงภาพรวมครึ่งปีแรกนะคะของ12ราศีไปแล้วนะคะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็มีหลายราศีค่ะรับผลกระทบจากดวงดาวที่กำลังจะมีการโยกย้ายกัน16มกราคมนี้นะคะหลายท่านอาจจะฟังไม่ทันเมื่อวานนี้ติดตามกันใน Facebook Fanpage ได้แต่วันนี้มีเรื่องนำมาฝากกันเพราะว่าหลายท่านกังวลว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมีดาวโยกย้ายแบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการทำบุญจะต้องทำอย่างไรให้ถูกวิธีจะต้องเป็นการรับส่งดาวอย่างไรกันบ้างฉะนั้นรายการเปิดดวง12ราศีของเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกว่าห่างหายกันไป 2-3 ปีทีเดียวนะคะในช่วงของดาวโยกย้ายเพราะว่าดาวใหญ่ๆเวลาโยกย้ายทีเขาอยู่นานมากสถิตอยู่นานเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาโยกย้ายเข้าสู่ในส่วนของราศีต่างๆเราด้วยครับอย่างที่ได้ปูพื้นไปเมื่อวานนะครับว่าปี2559เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางโหราศาสตร์พอสมควรนะครับเนื่องจากดวงดาวใหญ่ๆอย่างที่มวยบอกจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงราศีนะครับจังหวะเวลาแรกเลยก็คือ16มกราคมที่จะถึงนี้นะครับบาปประเคาะคือพระราหูเนี่ยจะโยกย้ายจากราศีกันซึ่งสถิตอยู่ประมาณปีครึ่งนะครับจะยกเข้าสู่ราศีสิงห์อันนี้คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับช่วงต้นเดือนมีนาคมดาวมฤตยูอันนี้อยู่นานมาก7ปีนะ7ปีถึงจะเปลี่ยนสักครั้งนึงนะครับอันนี้คือต้นมีนาและประมาณเดือนสิงหาคมประธานฝ่ายสุภเคราะห์คือดาวพฤหัสบดีจะทำการโยกย้ายนะครับจากราศีสิงห์ไปสถิตอยู่ในราศีกันฉะนั้นสิ่งสำคัญจังหวะเวลาเปลี่ยนผ่านแบบนี้อยากจะให้นึกถึงภาพนะครับเปรียบเสมือนกับคนที่อยู่ในเรือเนี่ยก้าวเท้าขึ้นฝั่งเรือจะโครงเรือจะสั่นไหวหรือแม้กระทั่งเปรียบได้ดังนกที่โผลบินเกาะกิ่งไม้จากกิ่งหนึ่งสู่อีกกิ่งหนึ่งต้นไม้ก็จะสั่นคลอนนะครับอันนี้คือจังหวะเปลี่ยนผ่านจะมีผลกระทบแบบนี้เช่นเดียวกันเราควรที่จะทำพิธีนะครับบูชารับและส่งพระราหูราศีไหนที่กำลังจะได้รับผลกระทบในทางบวกจากการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนั้นก็จะช่วยเสริมชะตาทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นแต่ในทางกลับกันที่สำคัญยิ่งกว่านั้นแน่นอนครับมีบวกก็ต้องมีลบราศีที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านลบของพระราหูที่โยกย้ายก็เปรียบประหนึ่งการบรรเทาเบาบางผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือพูดง่ายๆที่ชัดเจนเลยนี่นะครับจังหวะราหูเปลี่ยนผ่านเนี่ยราศีที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างกันกับมีนเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่มึนงงมาประมาณปีเศษแต่ราศีที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ในทางลบก็คือชาวราศีกุมและชาวราศีสิงห์แต่ไม่ใช่ว่าราศีอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับยกตัวอย่างแม้กระทั่งชาวราศีเมษเนี่ยจังหวะราหูโยกย้ายคุณก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของลูกน้องบริวารราศีกรกฎเองนะครับราหูจรเข้าเรือนกระดุมพระเรือนเงินราหูค้นทรัพย์เสียทรัพย์อย่างไม่ได้ขาดคิดนะถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบสิ่งต่างๆเหล่านี้นะแม้กระทั่งชาวราศีเมถุนถึงจะไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงแต่ราหูไปสถิตอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันเพื่อนก็ได้นะครับพี่น้องก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งผลกระทบเกือบจะทุกราศีฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนครับกิจกรรมเราจะจัดกันในวันเสาร์ที่23มกราคม2559นี้นะครับสถานที่จัดงานก็คือที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพธาเตียนนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเพจพร้อมแล้วเดี๋ยวขึ้นได้เลยนะครับครั้งนี้เนี่ยเราได้ใช้ชื่อนะครับกิจกรรมที่เป็นมงคลครั้งนี้ว่าพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูเพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีเราได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรที่เห็นในรูปนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญมาโดยตลอดของทางวัด
นานนับ10ปีครับและในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยผมเองก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านท่านเป็นพระอาจารย์ของผมตั้งแต่สมัยบวชเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วเดี๋ยวยังไงจะค้นรูปมาฝากนะครับในวันต่อไปนะซึ่งครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าพิเศษจริงๆนะครับและในเรื่องของบรรยากาศการทำพิธีในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดเลยครับในช่วงการสวดพระพุทธมนต์ข้ามปีนะจากศักราช58สู่ศักราช59ท่านเองก็เป็นผู้นำในการประกอบพิธีดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบให้เห็นในสไลด์ต่อมาครับแต่ว่าทีนี้ใครที่สนใจนะคะอาจจะต้องโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนได้นะเบอร์โทรศัพท์ตรงด้านหน้าแบบนี้นะคะซึ่งกิจกรรมจะเริ่มในวันเสาร์ที่23มกราคมก็คือหลังจากวันที่มีการยกย้ายนะดาวราหูกันแล้วใช่คือราหูย้าย16นะครับฉะนั้นเราก็จะทำพิธีในวันที่23มกราคมนะก็สอบถามรายละเอียดได้อย่างที่มวยบอกเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นใครที่สนใจนะหรือว่าตัวเองคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่บางราศีหรอก12ราศีที่อาจารย์ได้บอกแล้วค่ะว่าในเรื่องของการเสริมสืบชะตาในเรื่องของการสวดนพเคราะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับทุกๆราศีกับทุกคนฉะนั้นใครที่นะอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันอยากจะมาเจอกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697นะคะแล้วก็0831997972แต่ขออนุญาตนะคะครั้งนี้รับจำนวนจำกัดนิดนึงนะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยรีบโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ถ้าครบจำนวนแล้วก็ต้องขออนุญาตนะปิดรับจริงๆนะฉะนั้นในส่วนตรงนี้หลายๆคนที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตัวเราเองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับดาวโยกย้ายจริงๆมันก็ไปได้เกี่ยวหมดนะครับมากน้อยยืนยันฮะจังหวะเปลี่ยนผ่านของดาวที่มีการโยกย้ายแบบนี้ทุกลัคนาราศีล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบกิจกรรมในภาคเช้าก็คือครั้งนี้ Exclusive จริงๆนะครับเราจะไปทำประกอบพิธีในกุฏิของท่านเลยนะครับก็อย่างที่พวกเรียนก็อาจจะมีการต้องรีบนิดนึงในส่วนของคนที่มีความสนใจและภาคบ่ายครับผมเองจะทำหน้าที่เป็นไกด์นะครับนำทุกท่านไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระเชตุพนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นองค์พระประธานพระพุทธเทวปฏิมากรซึ่งต้องถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สวยงามวิจิตรเป็นอย่างยิ่งนะครับในแง่ของพระอุโบสถวัดโพเนี่ยก็บอกว่าติดอันดับโลกเลยนะนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจและแน่นอนครับถ้าพูดถึงวัดโพท่าเตียนหลายท่านก็คงจะนึกถึงองค์พระพุทธสายญาตินะครับพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดนะครับในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงนะครับเกร็ดเรื่องราวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเรื่องของฤาษีดัดตนจะพาไปดูเลยครับเป็นองค์ฤาษีจริงๆที่เป็นปูนปั้นอยู่ในวัดรวมถึงไปกราบสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของรัชกาลที่1ถึง4นะครับก็จะไปพาไปกราบสักการะบูชาที่มหาเจดีย์4รัชกาลนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโพนี่ต้องบอกว่ามีมากมายหรือแม้กระทั่งองค์พระพุทธโลกนาถอันนี้หลายท่านมีความเชื่อว่าใครเนี่ยก็มีบุตรเนี่ยนะครับก็ขอให้ไปบนบานศาลกล่าวโดยเฉพาะถ้าเป็นตรงกับวันพระนะก็จะยิ่งมีโอกาสสมหวังอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียนเมื่อสักครู่ด้านซ้ายคือองค์พระประธานครับพระพุทธเทวปฏิมากรส่วนด้านขวานั่นคือองค์พระพุทธสายญาติองค์จริงเนี่ยสวยงามวิจิตรมากแล้วก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ต่างหลั่งไหลกันอย่างเนืองแน่นต่อเนื่องครับนะก็เนี่ยราคานี้ต้องบอกเป็นไฮไลท์นะเป็นกิจกรรม1วันนะคะที่เป็นของขวัญให้กับทุกๆคนนะสำหรับชาวรายการเปิดดวง12ราศีนะคะนอกจากที่จะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีดีๆแล้วอันนี้คือภาพล่าสุดใช่ครับเมื่อตอนที่มีการสวดมนต์ข้ามปีกันใช่ก็นี่คือทางท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับก็ในช่วงของการสวดเจริญพุทธมนต์นะเข้าสู่ศักราชใหม่ซึ่งก็บอกว่าตั้งแต่ผมจำความได้นี่ก็นานนับ10ปีนะครับและบางปีผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมพิธีการที่สำคัญนี้ด้วยครับนะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะจริงๆแล้วรอบนี้อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสนะคะไปร่วมพิธีร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยนะจะได้ไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งหลายๆคนไม่ใช่ว่าบางทีไปที่วัดเนี่ยบางทีอาจจะไปกราบไหว้ไม่ทั่วถึงบางคนไม่รู้ประวัติความเป็นมาบางคนไม่รู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมีความสำคัญหรือว่าต้องไปขอพรอย่างไรบ้างฉะนั้นวันนั้นแหละค่ะ
ก็จะได้ทราบนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้ได้ขอพรได้สักการะบูชากันนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง0851293697แล้วก็0831997972นะเจอกัน23มกราคมจริงๆมีเวลาไม่กี่วันนะคะแล้วเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นเดือนกันแบบนี้เนี่ยเชื่อค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ต้องหัวต้องปิดแล้วจริงๆนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วกันนะคะนี่ก็ฝากไว้กิจกรรมต้นปีของเราแล้วเป็นกิจกรรมสำคัญนะเพราะว่าในเรื่องของการยกย้ายดาวหรือว่าการบูชาการรับส่งเนี่ยดาวราหูจริงๆหายไปนานเหมือนกันเนาะฉะนั้นหลายราศีหลายๆคนที่มีความกังวลกันไปเจอกันให้ได้อย่างที่เรียนฮะครั้งนี้ Exclusive จริงๆก็คือทำในกุฏิท่านเฉพาะกลุ่มของแฟนรายการเปิดดวง12ราศีโดยเฉพาะครับค่ะนะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่มีคำถามต่างๆอยากจะส่งข้อความเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดสิ่งสำคัญในเรื่องของเวลาเกิดนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าตัวเองนั้นเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606นะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอังคารที่5มกราคม2559ครับจันทรคติการแรม11ค่ำเดือน1ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงตะวันออกหรือบูรพาและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานขอให้เชื่อเซนส์ของตัวเองนะไม่ได้บอกให้มั่วนะครับแต่ประเด็นบางอย่างบางเรื่องราวมันอาจจะไม่เคยมีตัวอย่างการตัดสินใจขอให้เชื่อในสัมผัสแรกส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้มิตรเก่าสหายเดิมจะไม่มีปัญหาจะมีความเข้าใจเสริมกันดีแต่เรื่องของหัวใจไม่เด่นคนมีคู่อึดอัดเบื่อหน่ายและต้องอดทนครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เรื่องงานถ้าไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงทำอะไรเองได้ขอให้ทำเพราะวันนี้การทำงานเป็นทีมค่อนข้างจะล่าช้ามีปัญหาติดขัดนะครับส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนก็ต้องแม่นในเรื่องของจังหวะเวลานะอย่าผีพรามรอคอยได้รอคอยนะครับความรักหัวใจวันนี้ถ้าอยู่ห่างกันถือว่าสมรูปสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะไม่เหลือบ่ากว่าแรงวันนี้ทำอะไรเองได้ขอให้ทำเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้การแบ่งปันการเสียสละการให้ทานได้ทั้งนั้นนะทำแล้วจะช่วยเสริมชะตาและที่สำคัญในแง่ของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ผมอยากให้คุณให้น้ำหนักกับความสัมพันธ์กับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมากกว่าในเรื่องของเม็ดเงินที่เราจะได้เช่นเดียวกับความรักหัวใจวันนี้ระวังความพลิกผันโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจคบหาแต่เรื่องงานทายดีครับมีโอกาสได้ต่อยอดมีเกณฑ์ได้ขยับขยายสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานไม่ค่อยดีกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอาจจะติดด้วยเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดในประเด็นต่างๆฉะนั้นวันนี้คุณต้องหาผู้ครับต้องเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตนได้เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สภาพคล่อง 70% ครับแต่ความรักหัวใจวันนี้เวลามีปากเสียงพูดให้น้อยที่สุดสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะเข้าหาผู้ใหญ่พูดง่ายสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในเรื่องของการวางแผนสำคัญสุด
เสียเวลาตั้งแต่หัววันนะจัดลำดับงานเรียงลำดับความสำคัญการบริหารเวลาวันนี้สำคัญที่สุดนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันการตัดสินใจที่ถูกต้องนั้นจะต้องมาจากข้อมูลที่แม่นยำเสมอแต่หัวใจความรักยังราบรื่นลงตัวครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้แต่ผมเน้นเรื่องเงินนะผมกลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาดสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้พยายามเรียนรู้ให้มากๆนะครับเพราะมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคนเก่งก็ใช่ส่วนเงินทองและการลงทุนมีหุ้นดีกว่าไม่มีด้วยไซส์ด้วยขนาดของเม็ดเงินที่มากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของโอกาสความรักหัวใจวันนี้คนโสดมีโอกาสได้ลุ้นกับคนที่สูงวัยกว่าเราคนมีคู่วันนี้ไม่สั่นคลอนครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเรียนรู้เยอะๆกระตือรือร้นให้มากครับกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมแสดงออกนะครับมีโอกาสจะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นแสวงหาเองก็ได้หรือถ้ามีผู้ใหญ่มอบหมายก็ขอให้ตั้งใจในส่วนของคนที่ทำธุรกิจวันนี้ก็ยังมีหลักฐานความมั่นคงครับเงินทองการลงทุนพอจะมีโชคมีลาภนะโดยเฉพาะลาภผลจากคนช่วยเหลือสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้มีอะไรไหว้วานได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะความจริงก็ดีทุกอย่างเสริมภาพใหญ่สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะครับวันนี้คำว่าจริยธรรมในการทำงานสำคัญไม่น้อยกว่าความสำเร็จแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารมีเกณฑ์เสียทรัพย์แต่ความรักหัวใจวันนี้คนที่พยายามมานานอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้สัญญาณบางอย่างที่ดีขึ้นสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมเรื่องงานเป็นหลักสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเก่งไม่กลัววันนี้ใครอึดกว่าชนะความอดทนสำคัญที่สุดเจอปัญหาอย่าเพิ่งท้ออย่าถอดใจง่ายๆก๊อก2ก๊อก3มีไขให้หมดส่วนเงินทองว่ากันยาวๆครับเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของเงินปันผลก็ได้หัวใจเหมาะสำหรับการหาของฝากของกำนันสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะความอดทนนะวันนี้เก่งไม่กลัวฮะใครอึดกับกันสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ในเรื่องของการได้รับโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะการเป็นผู้บุกเบิกคนที่เป็นผู้นำให้ริเริ่มงานโครงการใหม่ๆส่วนเงินทองสภาพคล่องวันนี้บริหารได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงหัวใจแม้จะมีปัญหาอะไรถ้าคุณตั้งใจวันนี้ปรับความเข้าใจกันได้ครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้หลายราศีนะผมเน้นให้ alert หน่อยเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคนที่มีปัญหาเรื่องความรักมานานนะครับแล้วก็ซื้อเวลามาสักระยะวันนี้อยากจะให้ลองนั่งทบทวนอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะจะอยู่หรือไปจะเดินต่อทางไหนว่ากันคนโสดไม่เด่นส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้ตามสมควรครับรู้จักกินรู้จักเก็บงานเน้นการทำงานเชิงรุกจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ความรักหัวใจอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปสุขภาพก็ส่วนหนึ่งละและอีกอย่างหนึ่งถ้าแบ่งเวลาไม่ดีมันจะกระทบถึงเรื่องงานนะครับแต่งานโดยตรงวันนี้เหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่หรือการใช้คอนเน็กชันในอดีตให้เกิดประโยชน์ส่วนเงินทองวันนี้เข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธนะครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะเข้าหาใครก็ต้องเสริมให้มีคนอุปถัมภ์เส
สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้เลยนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ